สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมฆสตอรี่นะครับเมฆสตอรี่นะครับเมฆวันนี้มาทั้งฝนเลยครับเมฆนี่เมฆมากับฝนเลยเด้อฝนดีมากวันนี้ครับฝนดีมากเลยนะมันเข้าสู่ฤดูการฝนเลยครับปูเล่นน้ำครับปูเล่นน้ำเนาะเมื่อสักครู่นางลำก็ลำเรียบร้อยครับลำจบปั๊บสักครู่ก็ฝนมาเลยเนาะฝนเทลงมาถ้าร้องเพลงนี้ปั๊บยิ่งฝนจะตกน้ำท่วมเนาะนะครับนี่หลังคาลุงก็หยุดอีกแล้วครับหยุดทำอีกแล้วเพราะว่าฝนมานะครับฝนมาก็ต้องหยุดถ้าฝนมาเนี่ยก็ตัวใครตัวมันหายแวบไปหมดเลยครับอันนี้แก๊งจำปาก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเร็วมากนะครับเสื้อผ้าเขาจะเตรียมใส่รถใส่อะไรมาเรียบร้อยอย่าวิ่งลูกระวังรถเด้อเขาก็ประมาณว่าเวลาเขามาลำเนาะมาลำก็มาใส่เสื้อผ้าแถวนี้แหละครับใส่ปุ๊บปั๊บแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยก็ถอดปั๊บใส่มอเตอร์ไซค์นะใส่กระเป๋าของญาติน่ะหอบเสื้อผ้าเข้าไปแล้วน่ะไปแล้วน่ะแก๊งจับปลาไปแล้วหอบไปแล้วเข้าหอบไปแล้วนะนี่เข้าบ้านลุงไปแล้วเป็นสนามเด็กเล่นไปแล้วเด้อลุงเด้อรับผิดชอบกันเอาเองเนาะลุงหยุดอีกแล้วหยุดทำงานอีกแล้วโอ้ยลุงบอกว่าโอ้ยกำลังสิทำงานตกอีกแล้วถึงฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องถ้าพี่ไม่เห็นหน้าน้องและพี่ไม่สบายอยู่ใต้ฟ้าตัวอะไรกับฝนร้องไม่จบอีกแล้วนี่แก๊งครับแก๊งเด็กแก๊งนี่ครับตัวเล็กนี่เดี๋ยวคืบเดียวนะมีรายได้แล้วเนาะเนาะโอ้ยเนาะภูมิใจกับพ่อแม่นะที่มีลูกหลานที่มีรู้จักหารายได้เนาะให้ตัวเองได้แล้วเลยเนาะทนายตั้มบวชเนาะพอประมาณนี้นะครับเป็นฝนครั้งที่2ของวันนี้นะครับท่าทีจะไม่หยุดนะครับท่าทีจะไม่หยุดนะครับเพราะว่านู้นมานู่นเป็นละอองมาเลยทางภูเขานู่นนะครับนี่ไม่หยุดนะครับไม่หยุดแต่สงสารลุงนะลุงกำลังทำงานนะมีอุปสรรคอีกแล้วอยากให้เสร็จเนาะนะครับนู่นค้างเครื่องมือไว้อยู่ข้างบนนู่นครับนู่นเป็นลอกนะครับลอกสำหรับดึงหลังคานะครับดึงหลังคาให้ไปเชื่อมกับตัวบ้านนะครับเนาะตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีพื้นที่ลาดลงมานะครับแต่ตัวนี้ก็จะไปขึ้นข้างบนนะครับตัวที่ทำใหม่เนาะเสร็จแล้วก็จะทำลอกน้ำต่างหากเนาะนะครับก็ประมาณว่ารายงานสถานการณ์ให้ทีทราบนะครับในช่วง4 โมงเย็นนะครับประมาณ4 โมงเย็นเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อ FC เด้อเนาะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งติ๊งให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปช่องเมฆสตอรี่เอาไว้แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม